สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อ Love Story นะคะวันนี้มาดูกันว่า Love Story จะเป็นเรื่องราวของใครและจะเป็นเรื่องราวแบบไหนขอให้เป็นเรื่องราวดีๆนะคะสาธุเพราะผู้อ่านก็อยากอ่านให้แบบใน energy บวกแล้วก็อยากให้ทุกคนที่เข้ามาดูได้รับพลังงานดีๆไปนะไม่เอาดราม่าได้ไหมมาเดี๋ยวขอดูสถานการณ์ความรักระหว่างคุณและเขาก่อนว่าตอนนี้เป็นยังไงดีนะไฟแรกดีนะเด็กถือถ้วยว้าว10 เหรียญ6ถ้วยนะจี้คนเก่าอีกแล้วคือผู้อ่านเห็นแบบหลายคนอ่ะมีหลายคนเลยที่ชอบเมนว่าทำไมต้องเป็นคนเก่าอยากได้คนใหม่ไม่เอาแล้วคนเก่าไม่รู้จะทำยังไงนี่มันออกมาจริงๆอ่ะมันเป็นคนเก่าอาจจะเป็นไม่ใช่แฟนเก่าก็ได้จะเป็นเพื่อนเก่าก็ได้ที่แบบมาปิ๊งปังกันอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมทำไงดีมันหนีไม่พ้นคนเก่า Queen of Swords มีอย่างนึงจะถามมีเรื่องสงสัยอย่างนึงแบบเวลาผู้อ่านทำคลิปแรนดอมอย่างเงี้ยแล้วเห็นในคอมเมนต์น่ะบางคนมาเมนว่ากอง1แล้วก็บลาๆๆไปแล้วก็บางคนก็แบบกอง2คือแบบเอ๊ะมันมีกอง2ด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยบางคนมีกอง3ด้วยนะบางคนมีมาเมนกอง3ด้วยนะแต่มันเป็นคลิปแรนดอมนะผู้อ่านก็งงว่าแบบทำไมถึงมีกอง3ได้อะเขาเลือกจากตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยงงอ่ะอันนี้งงจริงๆว่าคืออะไรหรือว่าเขาไปเม้นช่องอื่นมาที่เป็นพิกอาคาร์ดแล้วก็ก๊อปคอมเมนต์มาวางอะไรอย่างงี้หรือเปล่าเพื่ออะไรไม่มั้งไม่รู้อ่ะถ้าใครแบบรู้ก็อาจจะลองมาบอกหน่อยนะเห็นหลายครั้งแล้วอ่ะคลิปแรนดอมแต่แบบมีเลือกกองด้วยอ่ะงงมากว่าไปเลือกมาจากตรงไหนเดทHeartbroken Wedding Ring โอเคคือเอางี้นะสถานการณ์ของคุณกับเขาอ่ะผู้อ่านว่ามันมีความรักอ่ะรักกันนะคะคุณกับเขารักกันคิดถึงกันใช่มันต้องเป็นเรื่องของการคิดถึงแล้วก็การที่คิดถึงแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันบางคนอาจจะอยู่ห่างไกลมีเรื่องของระยะทางหรือยังไงอ่ะอาจจะเป็นเรื่องของเวลาไหมไม่ค่อยมีเวลาให้การอะไรอย่างเงี้ยมันมีความคิดถึงแต่รักกันไหมรักนะรักมากด้วยเนี่ยเดทแต่มันมี heartbroken แต่มี wedding ring งงไหมงงกับไพ่อยู่นะคือมีความรักมีความผูกพันมีความคิดถึงกันมีความรู้สึกดีๆต่อกันมันแบบความรู้สึกค่อนข้างจะเต็มเปี่ยมค่อนข้างที่จะสุขสมบูรณ์แต่มันยังไม่เพียงพอมันยังรู้สึกเป็นความรู้สึกนะเป็นความรู้สึกของไม่คุณหรือเขาเนี่ยที่แบบมันไม่พออ่ะคือต้องการมากกว่านี้อยากอยู่ใกล้กันมากกว่านี้อยากเจอกันบ่อยกว่านี้อยากทำกิจกรรมร่วมกันให้มันมากกว่านี้ความรู้สึกแบบชัดเจนมากๆว่ารักว่าชอบว่าคิดถึงเอาละคลิปนี้ออกแนว
คนข้างรักอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าใครที่เป็นคนข้างรักขอดูตัวตนของเขาก่อน energy ฝั่งเขาคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะแล้วก็เป็นการอ่านไพ่แบบ general reading นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะตรงกับบางคนและไม่ตรงกับบางคนก็ได้นะอาจจะไม่ได้ตรงกับคุณทั้งหมดนะคะแต่ถ้ามันเป็นพลังบวกก็คุณฟังแล้วรู้สึกดีรู้สึกฟินคุณจะรับเป็นเรื่องของคุณก็ได้นะเนี่ยแต่มันเปิดออกมาแล้วมันมีความฟินอยู่นะมันมีความรู้สึกฟินอยู่นะดูแบบสองคนรักกันนะดูแบบมีความคลั่งรักเกิดขึ้นแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวขอดูเขาก่อนว่าเขาเป็นใครเป็นคนยังไง The Moon Three of Pentacles ขอดูลักษณะของเขาของฝั่งผู้ชายนะคะเหมือนเดิมนะก็คือผู้อ่านจะใช้ไพ่สองสำรับนะคะสำรับนี้เป็นทางฝั่งผู้ชายแล้วก็สำรับนี้จะเป็นตัวแทนของฝั่งผู้หญิงตอนนี้จะดูของฝั่งผู้ชายก่อนนะคะเพื่อจะได้ไม่สับสนหรือถ้าคุณอาจจะเป็นชายรักชายหญิงรักหญิงก็ดูได้นะคะให้แยกเป็นenergy ของเฟมินีนแล้วก็อะไรอ่ะเป็น energy ของฝั่งชายฝั่งหญิงอะไรแบบนี้นะคะแล้วแต่ให้ไปเปรียบเอาเองฝ่ายลุกฝ่ายรับอะไรแบบเนี้ยก็ได้เข้าใจเนาะเป็นอันนี้เป็นของ masculine นะคะเป็นของฝั่งผู้ชายhigh priestessผู้ชายคนนี้อิโมชันแลมากผู้ชายคนนี้มีความแบบติดแตกอะ Nine of Pentacles อุ้ยมีความติดแตกแบบอ่ะเปิดมาแล้วอยู่ๆมันแวบขึ้นมาในหัวถ้านึกภาพไม่ออกผู้อ่านน่ะนึกถึงเดี๋ยวมันจะเป็นการแบบไปก้าวไก่คือผู้อ่านนึกถึงแอนดรูว์เก็กสันรู้จักไหมนักแสดงแอนดรูว์เก็กสันลักษณะจะเป็นแบบนั้นเลยอะ The Moon Three of Pentacles High Priestess แล้วก็ Nine of Pentacles ลักษณะเป็นคนที่แบบติดแตกมีโลกส่วนตัวนะคะโลกส่วนตัวสูงเป็นคนแบบเหมือนลึกลับอะไม่ค่อยเปิดเผยชีวิตให้กับคนอื่นๆรับรู้สักเท่าไหร่จะมีโลกส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยชอบกลางคืนชอบเวลากลางคืนชอบแบบอารมณ์ศิลปินอารมณ์สุนทรีขึ้นๆลงๆเอาใจยากอยู่เหมือนกันแล้วก็ค่อนข้างที่จะบอกว่าอยู่คนเดียวได้อะมีความอินดิเพนเดนต์แบบเป็นตัวของตัวเองสูงอยู่คนเดียวก็ได้ไม่จำเป็นต้องมีเพื่อนฝูงมากมายหรือว่าไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่ในสังคมตลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูแบบพร้อมอะดูเป็นคนที่มีความเพียบพร้อมไพ่เก้าเหรียญมันคือไพ่ของคนที่แบบสดสวยรวยมากอะไรแบบเนี้ยมันดูเพียบพร้อมมันดูแบบสุขสบายดูแบบฉันอยู่คนเดียวได้ฉันมีความสุขดีชีวิตฉันโคตรดีเลยฉันพอใจฉันภูมิใจอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยทำให้ผู้อ่านมีความรู้สึกว่าลักษณะเหมือนแอนดรูว์ เก็กสันคือถ้านึกภาพไม่ออกก็นึกภาพแบบนั้นได้เลยนะคะเขาอาจจะอยู่ในสายงานพวกแบบเกี่ยวกับวิศวกรได้วิศวกรหรือว่าพวกออกแบบสถาปนิกแล้วก็พวกที่มีการติดต่อสื่อสารประสานงานที่ต้องใช้คำพูดเช่น
ถ้าเป็นพนักงานบริษัทก็อาจจะอยู่ในแผนกที่จะต้องมีการติดต่อกับลูกค้าหรือว่าไปดีลงานกับคู่ค้าหรือบริษัทอื่นๆอะไรแบบเนี้ยหรือเป็นที่ปรึกษาเป็นพวกนักวางแผนอะไรแบบเนี้ยเป็นคนที่เกี่ยวกับการใช้ความคิดการใช้การวางแผนอะไรต่างๆนะคะลัคนาราศีมีที่ออกมาชัดๆก็จะเป็นราศีมีนราศีมีนกรกฎธาตุน้ำกับธาตุดินธาตุดินก็การมังกรพฤษภนะคะแล้วก็ธาตุน้ำก็จะเป็นมีนกรกฎพิจิกจะค่อนข้างหนักไปทางกรกฎกับมีนกับกรกฎนะคะอ่ะทีนี้มาดูฝั่งผู้หญิงบ้างแปดไม้หนึ่งถ้วยสี่ถ้วยลักษณะของฝั่งผู้หญิง9ถ้วยวู้ฝั่งผู้หญิงเนี่ยเสน่ห์ล้นเหลือเลยอะเป็นคนน่ารักเป็นคนน่ารักเป็นคนที่มีคนรักคนชอบเยอะคนอยากเข้าใกล้เยอะมีคนแบบว่ามาจีบมาหยิบยื่นความรักความรู้สึกดีๆให้เป็นคนมีเสน่ห์มากๆผู้หญิง energy ธาตุน้ำสูงมากๆนะคะมีนกรกฎพิจิกหน้าตาน่ารักสดใสร่าเริงมีความเป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นผู้หญิงที่แบบมีเสน่ห์อาจจะแบบพูดจาแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพูดจาน่าฟังแล้วก็เป็นคนที่แบบเจาะแจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมีคนมาจีบจริงๆก็เลือกนะเป็นคนช่างเลือกนะเป็นคนที่มีความแบบกระตือรือร้นสนุกสนานenergy แบบผู้หญิงน่าเข้าหาน่าเข้าใกล้อะไรอย่างเงี้ยเป็นคนแบบมีความน่ารักเอนเตอร์เทนคนอื่นได้ดีธาตุน้ำค่อนข้างจะหนักไปธาตุน้ำธาตุไฟก็นิดหน่อยนะคะธาตุไฟก็เมษสิงห์ธนูหนักไปทางธาตุน้ำเลยทีเดียวอ่ะทีนี้ลักษณะไปแล้วทีนี้มาดูความรู้สึกของฝั่งผู้ชายที่มีต่อผู้หญิงบ้างคุณผู้ชายเขารู้สึกยังไงกับคุณผู้หญิงชาริออตอะไรเอ่ย Five of Cups ไพ่มันมืดเนาะ Five of CupsTemperance Ace of Wands ทีนี้ขอดูฝั่งผู้หญิงบ้างรู้สึกยังไงกับคุณผู้ชายฝั่งผู้หญิงรู้สึกยังไงกับฝั่งผู้ชายเอสวานความรู้สึกตรงกันมีความรู้สึกเหมือนกันเดอะมูนสามถ้วยสองเหรียญความรู้สึก energy ของคุณทั้งสองคนทั้งฝ่ายชายแล้วก็ฝ่ายหญิงเนี่ยค่อนข้างที่จะเท่าเทียมกัน
ชอบก็ชอบเท่าๆกันคือตอนแรกที่ดูสถานการณ์ไปอ่ะมันมีฮาร์ทโบรกเก้นอยู่ในนั้นโอเคหนึ่งมันอาจจะเป็นในเรื่องของระยะทางหรือความห่างไกลก็ได้นะคะที่ทำให้เขาอ่ะให้ฝ่ายชายเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยมันมีระยะทางอ่ะมันมีความห่างไกลอ่ะมันไม่ได้ดั่งใจเขาซะทีเดียวอ่ะมันยังมีความรู้สึกแบบผิดหวังอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือเขาอยากเหมือนเขาอยากเดินทางมาหาอย่างที่บอกตอนแรกสถานการณ์มันมีความคิดถึงมากๆเหมือนเขาอยากมาหาคุณเอ้ยเขาอยากมาหาฝ่ายหญิงเขาอยากมาหาฝ่ายหญิงอยากเดินทางมาหาบางคนมีทั้งคุณและเขาอ่ะอาจจะมีปัญหาทะเลาะกันหรือว่ามีเรื่องที่ขัดใจกันหรือว่าไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ลงรอยกันในบางสิ่งบางอย่างแต่ไม่ใช่รุนแรงนะคะมันมีบางเรื่องที่เป็นปัญหาทำให้รู้สึกแบบหม่นนิดนึงแต่อย่างที่บอกว่า energy ระหว่างคุณกับเขาภาพรวมอะทั้งสองคนอะดูแบบรักกันดูมีความรักต่อกันแต่มันมีไพ่ hard broken ขึ้นมาใบหนึ่งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอะมันมีบางอย่างที่มันไม่เข้ากันเขามองว่าคุณกับเขาแตกต่างกันมากเลยมันต้องปรับตัวเข้าหากันเยอะบางคนแตกต่างกันแบบสิ้นเชิงบางคนอาจจะเป็นต่างชาติเป็นแตกต่างกันเรื่องของเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมอะไรแบบเนี้ยแล้วก็อาจจะมีเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเขารู้สึกว่าเขากับคุณอะผู้ชายเนี่ยนะคะรู้สึกว่าจะต้องมีการปรับตัวเข้าหากันกับฝั่งผู้หญิงเยอะเหมือนกันแต่ถามว่าจะปรับไหมเขาจะพยายามปรับฝั่งผู้ชายเนี่ยคือยังไงอ่ะทั้งสองฝั่งอ่ะทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยมีแพชชั่นมีความอยากในการที่จะเริ่มต้นหรือสานสัมพันธ์กันอยากจะเดินหน้าต่ออยากจะแบบคบหากันอยากเป็นแฟนกันอยากพัฒนาความสัมพันธ์อะไรแบบเนี้ยอยากเริ่มต้นน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้มีความแตกต่างกันหรือมีอะไรที่มันไม่ลงตัวไม่ลงรอยกันในบางสิ่งบางอย่างก็จะพยายามปรับจะพยายามปรับฝั่งผู้หญิงนะฝั่งผู้หญิงก็มีความรู้สึกอยากลองอยากเริ่มต้นกับเขามีความสนใจทั้งคู่ต่างมีความสนใจกันและกันมีแพชชั่นต่อกันและกันมีความชอบกันแต่มันก็ไม่ได้ว่าแบบทั้งหมดอะไม่ใช่ว่าแบบว่าถูกใจไปหมด 100% อะไรเงี้ยมันก็ยังมีบางสิ่งบางอย่างที่ยังไม่โอเคแล้วก็มีความคิดถึงต่างคนต่างมีความคิดถึงเขาอยากมาหาฝั่งผู้ชายติดเขากับคุณคือฝั่งผู้ชายเนี่ยอยากเดินทางมาหาผู้หญิงฝั่งผู้หญิงก็คิดถึงผู้ชายมากๆเลยนะก็คิดถึงเหมือนกันเวลาคุยกันเวลาได้เจอกันมันมีความสุขอ่ะมันดูแบบสนุกสนานรื่นเริงมันแบบมันรู้สึกดีเวลาได้เดทกันอะไรอย่างเงี้ยทางฝั่งผู้หญิงรู้สึกคิดถึงความรู้สึกนั้นอยากอยู่ใกล้อยากเจอหน้าอยากพูดคุยได้คุยกันก็แบบมีความสุขแล้วได้อยู่ด้วยกันยิ่งฟินเข้าไปใหญ่อะไรแบบเนี้ยแล้วก็ทั้งสองฝ่ายมีความรู้สึกว่าต้องมีการปรับตัวเข้าหากันทีนี้เดี๋ยวมาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ดีกว่าว่าแล้วต่อไปเนี่ยแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นยังไง
King of Pentacles อะไรอ่ะ King of Chalice ทำไมมีแต่ King อ่ะราชาเหรียญราชาถ้วยและ Two of Wands อ่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาในอนาคตนะคะในอนาคตอันใกล้เนาะแน่นอนว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันยังไปได้ต่อมันยังโอเคล่ะมันมีความห่างไกลมีความรู้สึกถึงเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องอ่ะในความสัมพันธ์เนี้ยเนี่ยมี Two of Wands เป็นไปได้ว่าเป็นต่างชาติด้วยนะถือลูกโลกเห็นไหมนางเงือกยังถือลูกโลกเลยอ่ะมันอาจจะมีปัญหาของในเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องแต่คุณสองคนอ่ะมีใจที่ตรงกันชอบกันมีความรู้สึกดีๆต่อกันและมันไม่ใช่แค่รักแบบฉาบฉวยมันเป็นความรู้สึกที่รู้สึกแบบลึกๆในใจแล้วก็มีความรู้สึกที่ค่อนข้างที่จะจริงจังหนักแน่นมั่นคงในความสัมพันธ์นี้และแนวโน้มความสัมพันธ์นะค่อนข้างเป็นในทิศทางที่ดีนะคะมีโอกาสที่จะคบกันไปได้แบบยาวๆ ยังไปกันได้ต่อยังดูกันไปได้ต่อแต่คือยังไม่ได้ผลสรุปว่าจะไปกันได้แบบยาวแค่ไหนนะเพราะว่ายังมีความรู้สึกว่ามันเป็นแค่ช่วงแรกๆอยู่คือยังต้องดูกันอีกยังต้องดูกันอีกไปเรื่อยๆแต่ความรู้สึกอ่ะมันไม่ใช่แบบว่ามาเล่นๆไม่ใช่แค่แบบว่าอยากคุยเล่นๆฆ่าเวลาอะไรแบบเนี้ยไม่ใช่แค่เห็นว่าสวยหรือเห็นว่าหล่อแล้วแบบเฮ้ยสนใจอยากคุยแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรแบบเนี้ยไม่ใช่แต่มันมีความจริงจังอยู่ในนั้นมีความรู้สึกจริงจังมีความอยากแบบอยากพัฒนาทั้งคู่ไม่ใช่แค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาดูคำแนะนำดีกว่าไพ่ออร์เคิลมีอะไรอยากแนะนำไหมว้าว The Return of Aphrodite Aphrodite คือเทพีแห่งความงามควบสองตำแหน่งนะความงามแล้วก็ความรักเนาะลูกของเทพีโฟไดก็คือคิวปิดเทพแห่งความรักเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคล่ะความรักบังเกิดแน่นอนนะคะความรักระหว่างคุณกับเขาสวยงามแน่นอน The Return of Aphrodite มันจะมีความสุขความสมหวังก็แน่นอนอ่ะคนสองคนที่มีใจตรงกัน reflection คุณเห็นนะเมื่อกี้เพิ่งพูดไม่ขาดคำเลยอ่ะบอกว่าคุณสองคนมีใจตรงกัน reflection มันเหมือนแบบส่องกระจกอ่ะคุณรู้สึกยังไงเขาก็รู้สึกอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยฝ่ายชายกับฝ่ายหญิงมีความรู้สึกที่ตรงกันอยากจะไปต่อในความสัมพันธ์อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์อยากเริ่มต้นความสัมพันธ์มีความสนใจกันและกันพอๆกันเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์เนี้ยมันก็เลยค่อนข้างที่จะไปได้ดีต่อให้มีอุปสรรคมีบางอย่างที่มันแบบไม่ลงรอยไม่เข้ากันแต่ทั้งสองคนมีความต้องการที่จะเดินหน้าไปด้วยกันมันไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่พยายามรั้งพยายามดึงอีกฝ่ายหนึ่งไม่พยายามอะไรเลยอย่างนั้นมันเหนื่อยแต่อันเนี้ยทั้งสองคนต่างพยายามมันดีมากๆนะคะอ่ะคลิปนี้ดีนะโอเครอดไปก็ถ้าใครที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะก็อยากจะรับเป็นพลังงานของคุณหรือถ้าคุณรู้สึกว่าตรงก็ยินดีด้วยถ้าคุณฟังแล้วแบบเอ้ยมันไม่ตรงมันไม่ใช่เรื่องของฉันแต่มันดีจังเลยอ่ะอยากรับเป็นพลังงานของคุณก็ได้นะไม่เป็นไรก็ฟังอะไรดีๆแล้วก็
คิดบวกเข้าไว้นะคะมันจะได้แบบดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาเนาะแบบว่าเอออยากได้ความรักดีๆแบบนี้จังเลยอะไรแบบเนี้ยใช้กดแรงดึงดูดเข้าไว้นะคะโอเควันนี้ก็จบการอ่านไพ่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ